ับมาพบเช่นเคยนะฮะกับรายการบันเทิงลูกทุ่งคมสลึกครับผมอยู่กับผมแล้วก็คุณภาคเหมือนเดิมทาง Nation TV ช่อง22ครับผมแล้วก็กลับมาอัปเดตเรื่องราวความบันเทิงรวมถึงงานประกาศรางวัลคมสลึกลูกทุ่งอวอร์ดครับใช่แล้วก็ใกล้เข้ามาทุกทีแล้วครับสำหรับ29กันยายนนี้นะครับที่เราจะประกาศผลนะครับทั้งฝั่งป๊อปปูล่าโหวตแล้วก็ฝั่งยอดเยี่ยมด้วยเช่นเดียวกันแต่ตอนนี้คุณภาคเรามีข่าวมาอัปเดตใช่ไหมถูกต้องเพราะเรามีข่าวมาเสิร์ฟคุณผู้ชมเช่นเคยซึ่งข่าวก็แรงไม่แพ้ชุดภาควันนี้คุณผู้ชมนี่เพราะว่าเป็นเพชรเม็ดโตๆเหมือนกันใช่จริงๆมีกางเกงด้วยสำหรับอัยลากรุงเทพเขาให้กางเกงเรามาด้วยแต่ขออนุญาตไม่ใส่เนื่องจากว่ามันจะเยอะเกินและแรงเกินเพลงนี้สำหรับคุณตีชัยนรงค์ว้าวรู้ไหมว่าเพลงของเขาเนี่ยเขาชื่อว่าเพลงว่าบาปว่าบาปคือพูดบาปใดๆถูกดันกระแสติดทุกคลื่นดังมาตั้งแต่ปีที่แล้วจนถึงตอนนี้ข้ามปีเลยเรียกว่าเป็นเพลงสนุกสนุกน่ารักน่ารักถ้าใครเคยดูนะ MV เขาก็จะเต้นเต้นสนุกสนุกถูกใจแฟนคลับแฟนเพลงยาวนานมากๆเออพิตีชนรงค์เนี่ยจากค่ายแกมมิโกนั่นเองนะครับตอนนี้ก็คือยังติดชาร์ตอยู่เหมือนเดิมล่าสุดกับอัลบั้มของตีก็ชวนให้คนคึกคักอีกขยับโยกลีลาต่อเนื่องกับเพลงเปิดตัวสนุกสนุกมิวสิกวิดีโอลีลาสเต็ปแดนซ์ของคุณตีชนรงค์คุณต้องดูนะเพลงนี้ว้าวสุดฤทธิ์สุดเด็ดเหมือนกันนะคุณหลังจากที่เพลงนี้ติดชาร์ตเนี่ยหนุ่มตีนะครับก็ได้เผยด้วยแล้วก็ฝากขอบคุณผ่านสื่อด้วยคุณผู้ชมขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับการติดตามแล้วก็ชื่นชอบส่วนปีนี้นะครับตีมีดิจิตอลอัลบั้มใหม่ด้วยพี่ฟีนะครับแล้วก็ให้แฟนๆเนี่ยได้รับชมกันไปเมื่อวันที่13กันยายนนะครับที่ผ่านมานี้เองทางช่อง YouTube ของ Gammico Official นั่นเองนะครับคนไหนที่ยังไม่ฟังก็ไปฟังกันได้เนาะเต้นตามได้ด้วยนะใช่แต่ตอนนี้เนี่ยคนไหนที่ยังไม่โหวตนะยังโหวตให้กับคุณตรีชนรงค์ได้ดูนะฮะเพราะว่าก็เตรียมพักปีกนกก่อนเป็นโหวตแทนก่อนแทนที่จะแบบใส่เงินคล้องมาลัยเป็นเงินโหวตแทนนะวันนี้มันสุดท้ายแล้วนะครับเพราะเราก็อยากเห็นภาพของคุณตรีขึ้นรับรางวัลของเราเช่นเดียวกันใช่แล้วครับผมมาต่ออีกหนึ่งข่าวดีกว่านะฮะข่าวนี้เกี่ยวเนื่องกับคุณพลเพลงแดนใต้บันเทอร์บันเทอร์คุณเอกชัยศรีวิชัยเพราะเขาไม่ได้มาคนเดียวนะเขายกพลทัพเพลงคนใต้เนี่ยมาร่วมกันพากย์เสียงภาพยนตร์นี่ที่มีชื่อว่าเลิฟเลย101เป็นเวอร์ชั่นภาษาใต้นี่เอ้าหรอสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยบอกเลยว่าโด่งดังมากนะครับผมในแดนอีสานและก็คุณหม่ำจกมกนี่แหละนะฮะหรือพี่หม่ำนี่นะครับผมได้ติดต่อให้ทางคุณเอกชัยศรีวิชัยนะครับผมแล้วก็ทีมคนบันเทิงภาคใต้เนี่ยมาร่วมกันพากย์เป็นเวอร์ชั่นภาษาใต้ซึ่งคุณเอกชัยนะฮะบอกว่าสำหรับการติดต่อมาในการพากย์เสียงเป็นเวอร์ชั่นภาษาใต้ของภาพยนตร์เรื่องเลิฟเลย101นั้นนะครับผมงานนี้เนี่ยยกทัพมีทั้งเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นลินลี่ได้หมดถ้าสดชื่นบาวีนะครับผมรวมถึงตัวพี่เอกเองพี่เอกเนี่ยพากย์เป็นดาบแดงส่วนเจนนี่เนี่ยพากย์เป็นนางเอกที่ชื่อว่าแพทซึ่งแสดงโดยธัญญาอาสยา มแล้วก็ยังมีลินลี่ได้หมดบาวีแล้วก็ทีมงานพากย์พันธมิตรด้วยพี่เอกชัยบอกอย่างนี้ฮะว่าพี่เอกชัยบอกว่าจริงๆแล้วภาคใต้เนี่ยเป็นภาษาถิ่นที่ถึงพริกถึงขิงถือว่าเป็นการกระตุ้นนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการชมภาพยนตร์ทางภาคใต้อีกด้วยนะฮะตอนนี้ก็อยู่ในโรงภาพยนตร์ให้ได้ชมกันแล้วคนไหนการแบบนี้เนาะใช่แล้วคนไหนนะฮะที่อยากจะฟังภาพยนตร์หรือว่าชมภาพยนตร์เวอร์ชันภาษาใต้ก็ไปชมกันได้เลิฟเลย101นี้เป็นหนังอีสานเวอร์ชันใต้ถูกต้องอ่ะก็ถือว่าแนวคิดดีนะพี่หม่ำพี่หม่ำเนี่ยคิดดีจริงๆแล้วก็ถือว่ากระตุ้นอุตสาหกรรมภาพยนตร์ด้วยใช่แล้วในส่วนของงานประกาศรางวัลคมสลึกอวอร์ดของเรานะฮะอย่างที่บอกไปว่าวันนี้นั้นคือโหวตวันสุดท้ายแล้วคุณภาคโอ้ทันไหมเนี่ยทันอยู่เพราะปิดเที่ยงคืนใช่แล้วคนไหนที่ยังไม่โหวตนะครับผมไม่ว่าจะเป็น3แพลตฟอร์มนะฮะทางเว็บไซต์นะครับผม Facebook รวมถึง SMS ตอนนี้คือขอฝากเชียร์ไปที่ SMS นะฮะคนไหนยังไม่โหวตก็โหวตกันได้เพราะว่าโอกาสแซงหรือว่าโอกาสนำเนี่ยจะมาได้มากที่สุดจาก SMS เนาะพี่ฟีถูกต้องและที่สำคัญหนึ่งครั้งละ6บาทเท่านั้นใช่แล้วแพลตฟอร์มอื่นเราสามารถโหวตได้แค่ละ1ครั้ง SMS ละโหวตกี่ครั้งก็ได้คุณผู้ชมสามารถพิมพ์ KA ตามด้วยหมายเลขแล้วก็เว้นวรรคตามด้วยชื่อศิลปินนะครับส่งมาที่4141666เหมือนที่ภาคกับพี่ฟีย้ำไว้ทุกๆครั้งเลยที่ได้เจอกันนั่นเองครับใช่แล้วครับผมแล้วก็ไปเจอกันที่ในงานประกาศรางวัลคมสลึกลูกทุ่งอวอร์ดนะฮะในวันที่29กันยายนนี้ฮะแต่วันนี้นะครับผมเวลาหมดเป็นเวลาลงแล้วนะครับขอบคุณไปด้วยกับชุดสวยๆจากร้านอัยรากรุงเทพครับผมครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับสำหรับภาคกับพี่ฟีวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ